ดีครับวันนี้ก็จะมาทบทวนคำศัพท์สำคัญสำคัญในบทเรียนที่3พร้อมคำอ่านและคำเปลเป็นภาษากัมพูชาเชิญรับชมรับฟังนะครับថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនសារឡើងវិញអំពីមេរៀនទី3ព្រមដោយពាក្យអាននិងពាក្យប្រែជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅអានជាមួយគ្នាដូចតទៅต่อไปนะครับจะเป็นคำศัพท์นะครับมีคำอ่านและคำเปลเป็นภาษากัมพูชาไก่ไก่แปลถามม้อนลูกช้างแปลถาโกนดำไรชูแปลถาเลิกจ้องแปลถาเมอหรือสำลังร้องแปลถาใส่หรือยุ้มเรียกแปลถาหาวเพื่อนแปลถาเม็ดเพี้ยผ้าแปลถาน้อมตัวแปลถาคลุ้นเราแปลถาเยอะเป็นแปลถาเจี๊ยเด็กแปลถาเขมงไปแปลถาเต้าโตแปลถาทมกันปลายถักเนี่ยต่อไปจะเป็นคำอ่านประโยคนะครับมีคำเปลคำอ่านเหมือนเดิมนะครับเพื่อนกันเม็ดเพี้ยหนึ่งเนี่ยผู้พาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆผู้พาเนิมใบโบกใบบัวตรกเมงเมงเด็กๆดูผู้พาเมงเมงเมือผู้พาเด็กๆดูลูกช้างเมย์เมย์โกนดำไรเด็กๆดีใจเรียกใบบูเมย์เมย์สบายเจ็ดหาวใบบูเด็กๆดีใจเรียกใบบัวเมย์เมย์สบายเจ็ดหาวใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตม้วนเมย์เม็ดดำไรคลุนทมลูกช้างชูงวงร้องเอ๊กเอ๊กโกนดำไรเลิกประมอยยุมเอ๊กเอ๊กผู้พาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันผู้พาสบายเจ็ดเยิ้งเจียมิดหนึ่งเนียขอบคุณครับเจอกันบทหน้านะครับและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง